โทเนียควงเชนิสพาชมโก้เมืองเท็จควายเผือกที่แพงที่สุดในโลกแอนโทเนียควงเชนิสพาชมโก้เมืองเท็จควายเผือกที่ราคาแพงที่สุดในโลกผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อนุรักษ์ควายไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกวันที่4เมษายนที่บ้านพระอาทิตย์เชนิสอาลอนดราปาลาซิโอสกอร์เนโคมิสยูนิเวิร์ส2023และแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023เดินทางมาเยี่ยมชมโก้เมืองเท็จควายเผือกที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสนนค่าตัวที่18ล้านบาทแอนโทเนียควงเชนิสพาชมโก้เมืองเท็จโดยมีพ่อเลี้ยงเจแห่งวนาสุวรรณฟาร์มอยู่ต้อนรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอีกทั้งเพื่อยกระดับมูลค่าควายไทยรวมถึงเป็นการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่คู่เกษตรไทยอย่างยั่งยืนเชนิสและแอนโทเนียได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าเชนิสวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้และเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่โก้ควายเผือกเรารู้ว่าเป็นสัตว์สำคัญของคนไทยและปลื้มใจมากที่ได้มาเจอเขาวันนี้ตกใจมากที่เห็นครั้งแรกและได้เห็นความสำคัญของควายตัวนี้และให้เกียรติกับเขาเพราะเขาเป็นสิ่งสำคัญของคนไทยและขอบคุณที่ให้มาร่วมงานในวันนี้เข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความสำคัญสำหรับคนไทยก็เห็นด้วยนะตอนที่รดน้ำให้พี่โก้ก็ได้อธิษฐานด้วยแล้วถ้าสิ่งที่ขอได้เกิดขึ้นจะกลับมาบอกว่าขออะไรตอนนี้ขอเป็นความลับไว้ก่อนแอนโทเนียควงเชนิสพาชมโก้เมืองเท็จถามว่ารู้ไหมว่าพี่โก้ราคาสูงถึง18ล้านรู้ค่ะพี่โก้เป็นวัยราษฎร์ด้วยชอบเล่นทะเลเล่นน้ำติดตามผ่านโซเชียลอยู่สำหรับเชนิสอยากไปเที่ยววัดอรุณถ้ามีโอกาสกลับมาจะมาเที่ยววัดอรุณส่วนครั้งนี้ที่มาอยู่ไทยจะอยู่รับประสบการณ์กับเทศกาลสงกรานต์และตื่นเต้นเพราะรู้ว่าสงกรานต์ดังไปทั่วโลกถามว่าที่เมืองไทยร้อนไหมเยสแต่ว่าอากาศคล้ายๆที่บ้านช่วงเวลานี้ก็ร้อนประมาณนี้เหมือนกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเมืองไทยและขออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยขอให้มีความสุขมากๆและสนุกกับสงกรานต์2024นี้ขอบคุณค่ะแอนโทเนียควงเชนิสพาชมโก้เมืองเท็จด้านแอนโทเนียเผยว่าพี่โก้ควายเผือกหล่อเป็นเกียรติมากที่ได้มาเจอกับพี่โก้แอนไม่เคยเจอควายสวยขนาดนี้หล่อขนาดนี้ตกใจนะตอนเดินไปข้างหลังไปเจอครั้งแรกช็อกมากเพราะในรูปใหญ่ประมาณหนึ่งแต่พอเจอตัวจริงใหญ่อีก100เท่าพี่เขาชิลมากตอนแรกเราจะกลัวแต่พอได้สื่อสารกับเขาเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายแอนได้มีโอกาสนั่งใกล้ๆนะแต่ไม่ดีกว่าอยากให้เกียรติพี่เขากลัวเขาไม่ชอบก็แค่จูงดีกว่ากับเชนิสแอนได้อธิบายให้เขาฟังว่าปกติเราจะเอารดน้ำให้ผู้ใหญ่ให้พ่อให้แม่ให้คนที่เรารักแล้วไปขอพรขอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราแต่ครั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันแอนโทเนียควงเชนิสพาชมโก้เมืองเท็จก็อธิบายให้เขาด้วยที่เป็นสัตว์สำคัญสำหรับคนไทยเราก็ให้เกียรติมันด้วยและตอนที่เขากำลังรดน้ำลงอยากได้อะไรก็อธิษฐานได้ในส่วนของแอนจริงๆยังไม่ได้มีเวลาพอไปไหนแต่ถ้าให้แนะนำก็จะพาเขาไปพระราชวังวัดต่างๆเพราะที่อเมริกาใต้ไม่ค่อยมีวัดแอนขอฝากมาร่วมงานสงกรานต์ด้วยแอนได้เป็นนางสงกรานต์ประจำปีด้วยเชิญชวนทุกคนมาเล่นน้ำกันมาเฉลิมฉลองกันอะไรที่ไม่ดีให้ไหลไปกับน้ำและช่วงนี้อากาศร้อนดูแลตัวเองด้วยเดินทางไปไหนดูแลกันรวมถึงครอบครัวด้วยขอให้ปีนี้เป็นปีที่สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะ หมอเหวงร้อง
เศรษฐาเร่งตามคดีเสื้อแดง62ศพปี53อย่าปล่อยคนผิดลอยนวลหมอเหวงร้องเศรษฐาตั้งกกเร่งรัดตามคดีคนเสื้อแดง62ศพที่แก้กมเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองทำความผิดกับประชาชนต้องขึ้นศาลพลเรือนเท่านั้นเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่4เมษายน2567ที่รัฐสภานายแพทย์เหวงโตจิราการอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.และคณะประชาชนทวนความยุติธรรม2553คปช.53ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังผ่านนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะกรรมการเร่งรัดในการชันสูตรพลิกศพการเสียชีวิตของ62ศพวีรชนประชาธิปไตย2553ตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคม2553และพิจารณาประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษายนพฤษภาคม2553นายแพทย์เหวงกล่าวว่าจากประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา150ระบุว่าการตายผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องชันสูตรพลิกศพโดยคณะกรรมการ4ฝ่ายประกอบด้วยตำรวจอัยการนิติเวชและฝ่ายปกครองจึงเรียนถึงนายเศรษฐาเพื่อตั้งคณะทำงานเร่งรัดการชันสูตรพลิกศพ62ศพวีรชนประชาธิปไตย2553ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้เวลา30วันและขยายได้อีก2ครั้งในยุครัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ดำเนินเรื่องจนส่งให้ศาลมีคำสั่งการตายได้20ศพแต่หลังจากรัฐประหารเมื่อปี2557เรื่องกลับเงียบไปจึงขอประณามการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา150คนตายจากการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคุณละเลยกฎหมายเหยียบย่ำกฎหมายดังนั้นเมื่อนายเศรษฐาได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วหวังอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติตามกฎหมายตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อเร่งรัดชันสูตรพลิกศพ62ศพที่ยังไม่ได้ชันสูตรโดยเรื่องดังกล่าวเงียบหายไปอีกทั้งมีบางศพโดนกระสุนที่มาจากฝั่งทางทหารนายแพทย์เหวงกล่าวนายแพทย์เหวงกล่าวว่าถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้สำเร็จจนศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับการตายสำเร็จจะเป็นคุณูปการอย่างมหาศาลของรัฐบาลเศรษฐาที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยไม่ว่าการที่ทหารใช้ปืนสงครามกับประชาชนสองมือเปล่าจะไม่ได้เป็นเรื่องลอยนวลอีกต่อไปแล้วหรือทำตามอำเภอใจอีกต่อไปซึ่งอาจเป็นเหตุหนึ่งในการยึดอำนาจของคสช.ที่จะตัดตอนวีรชน2553กว่า100ศพจึงกราบเรียนรัฐบาลว่าทำเถอะหลังจากนั้นพอเรื่องชัดเจนแล้วจะเห็นทิศทางว่าเราจะดำเนินคดีกับผู้ที่ฆ่าประชาชนสองมือเปล่าอย่างไรจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถือธงนำแก้กฎหมายคือถ้าทหารที่ทำผิดกฎหมายอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนเช่นเดียวกับนักการเมืองที่ทำความผิดอาญาต่อพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนเช่นกันไม่ใช่ไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บอลสำนักงานสลากได้แล้ว2ตัวแทนจังหวัดเข้าระดับโซนลุ้นชิงแชมป์ประเทศบอลสำนักงานสลากรายการโกลคัพ2024ได้2ตัวแทนจังหวัดทั้งสระบุรีและลำพูนเข้าสู่รอบแบ่งโซนปะทะทีมแกร่งต่างแดนลุ้นเป็นตัวแทนระดับประเทศบอลสำนักงานสลากฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024พิรมซิตี้ซิวแชมป์จอสระบุรีลิ้วชิงแชมป์โซน9ลุ้นทะลุรอบสุดท้าย
ขณะที่โซน3โรงเรียนวชิราลัยคว้าแชมป์จอลำพูนผ่านเข้าไปรอชิงแชมป์โซนการแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปีชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเป็นการร่วมจัดขึ้นระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยจะหาแชมป์ในแต่ละโซนไปเล่นรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังคัดเลือกตัวแทนในแต่ละจังหวัดเข้าสู่รอบโซนต่อไปผลการแข่งขันรายการโกลคัพ2024โซน9รอบจังหวัดที่จังหวัดสระบุรีวันที่4เมษายนที่สนามขุนศึกสระบุรีจังหวัดสระบุรี SBG สระบุรีอะคาเดมี่ชนะเขาคูบา FC 9-0 พิรมซิตี้ชนะสระบุรี FC 5-0 โรงเรียนเทศบาล3วัดสหมิตรมงคลแพ้108สลาตัน 0-1 เศร้าหลิงสระบุรีชนะจุดโทษหมอนชาเขียวสระบุรี 3-2 รอบรองชนะเลิศ SBG สระบุรีอะคาเดมี่แพ้พิรมซิตี้ 0-4108สลาตันชนะเศร้าหลินสระบุรี 4-1 และรอบชิงชนะเลิศพิรมซิตี้ชนะ108สลาตัน 8-0 โดยทีมพิรมซิตี้เป็นแชมป์ของจังหวัดสระบุรีทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของโซน9จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 6-7 เมษายนสนามฟุตบอลวีซ่า80พรรษาขณะที่ผลการแข่งขันรายการโกลคัพ2024โซน3รอบจังหวัดที่จังหวัดลำพูนโรงเรียนจักคำคณาธรชนะจุดโทษโฮมอะคาเดมีลี A 4-3 เซเว่นซ็อกเกอร์แคมชนะ B สคู 2-0สุขประเสริฐอะคาเดมี่ชนะโฮมอะคาเดมีลี B 1-0 โรงเรียนวชิราลัยชนะ AP อะคาเดมี่ลำพูน 6-0 รอบรองชนะเลิศโรงเรียนจักคำคณาธรแพ้จุดโทษเซเว่นซ็อกเกอร์แคมป์ 0-4สุขประเสริฐอะคาเดมี่ชนะโรงเรียนวชิราลัย 0-2 ขณะที่รอบชิงชนะเลิศเซเว่นซ็อกเกอร์แคมป์แพ้โรงเรียนวชิราลัย 1-3 โดยทีมโรงเรียนวชิราลัยเป็นแชมป์ของจังหวัดลำพูนซึ่งจะมีการคัดตัวแทนจังหวัดอีก2จังหวัดคือวันที่6เมษายนที่สนามค่ายโสนบัณฑิตรัชกาลที่ 7,000.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอนและวันที่8เมษายนที่สนามรวมโชคสปอร์ตคลับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของโซน3จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 10-11 เมษายนสนามรวมโชคสปอร์ตคลับสำหรับการแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024จะจัดขึ้นในโซนต่อไปคือโซน1ภาคกลางโดยรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26-27 เมษายนที่สนามอเวนิวฟุตบอลคลียบจังหวัดนนทบุรีและโซน7ภาคอีสานตอนบนซึ่งจะมีรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27-28 เมษายนที่คืนรังสเตเดียมจังหวัดเลย